สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาสอนท่าเบสิกนะครับนั่นก็คือเฟกี้บ๊อบชูวิตนั่นเองนะครับมันเป็นท่าที่ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะสำหรับมือใหม่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนต้องได้ท่าบ๊อบชูวิตมาแล้วนะครับถึงจะมาฝึกท่านี้นะครับมันจะง่ายมากๆเลยนะครับเทคนิคมันต่างกันตรงการทรงตัวจะพูดอีกทีนะการเฟกี้บ๊อบชูวิตเนี่ยรู้สึกมันจะเล่นง่ายกว่าบ๊อบชูวิตธรรมดาเนี่ยนะเพราะว่ามันไหลมาแล้วก็แค่ป๊อปนิดหน่อยนะครับแต่เทคนิคสำคัญอย่าลืมนะครับมันอยู่ที่การทรงตัวนะครับตัวนี้เราไม่ควรที่จะขยับไหลอะไรเลยนะครับมันต้องตรงๆนะเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับง่ายๆนี่ก็คือตัวอย่างของเฟกี้บ๊อบชูวิตนะแต่ตอนฝึกแรกก็พยายามไปช้าๆก่อนนะครับเพื่อจับจังหวะยังไม่ต้องวิ่งเร็วๆก็ได้นะครับเอาจังหวะให้ได้ก่อนนะเริ่มจากช้าๆก่อนมาดูเรื่องเท้าที่ผมเหยียบแล้วกันนะสำหรับผมนะผมจะเหยียบประมาณนี้นะครับคล้ายออลลี่เลยนะครับคล้ายออลลี่เลยเท้าหลังก็จะเหมือนออลลี่เลยแหละครับแต่เพียงเวลาป๊อปเนี่ยจะมีการดันลงเทลนิดนึงนะครับ ประมาณว่าป๊อปแล้วก็ดันนิดนึงนะเฟกี้ฟันป๊อปเนี่ยผมว่ามันตามสไตล์ของแต่ละคนเลยป๊อปยังไงก็ป๊อปอย่างนั้นเพียงแค่ว่าจะสังเกตประเด็นมันอยู่อย่างที่บอกไหลนะครับไหลจะไม่ได้ขยับนะครับมันจะอยู่ตรงยังไงก็ตรงอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเราแบบขยับเมื่อไหร่ปุ๊บบอร์ดมันจะไม่ตรงนะเราแค่ป๊อปแล้วก็กระโดดเหมือนกระโดดปกตินะครับสำคัญอยู่ที่ไหลย้ำหลายรอบนะครับอยู่ที่ไหลพยายามอย่าขยับไหลแค่นั้นเองนะครับกับเฟกกี้ป๊อปโชวิตนะครับโอเคเผื่อใครยังไม่รู้เฟกกี้คืออะไรเฟกกี้ก็คือถอยหลังเล่นนั่นเองนะครับปกติเราป๊อปชูวิตสมมติผมไปธรรมดาถ้าอย่างนี้ธรรมดานะแล้วก็ป๊อปแต่เฟกกี้ป๊อปชูวิตก็คือมาเลื่อนมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็ป๊อปโอเคประมาณนี้เผื่อใครยังไม่รู้จักเฟกกี้นะก็มันไม่ยากนะไม่ยากนะครับมันไม่ยากเทคนิคมันอยู่แค่ตรงไหลตรงเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรเลยก็ลองไปฝึกกันดูนะครับถ้าได้ป๊อปชูวิตแล้วเฟกกี้ป๊อปชูวิตก็ไม่น่าจะไกลอย่างแน่นอนนะครับส่วนถ้าใครอยากจะฝึกท่าเบสิกต่างๆนะครับนอกจากท่านี้ก็สามารถดูได้ในเพลย์ลิสต์ฝึกเพลย์ลิสต์สอนสเก็ตของผมนะครับจะวางลิงก์ไว้ตรงนี้นะโอเคไปลองไปหาดูกันนะครับว่าจะฝึกท่าอะไรก็จัดไปสำหรับวิดีโอนี้ก็คงลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในวิดีโอหน้านะครับพี่น้องทุกคนอย่าลืมชีวิตเกิดมาแล้วออกไปใช้ซะบ๊ายบาย